ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ What's Up Spring นะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยปัญหาระดับโลกที่ได้รับความสนใจอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือปัญหาของขยะเพราะว่าขยะบางชนิดเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็จะมีการสะสมแล้วส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีการนำขยะแล้วก็สิ่งของที่เหลือใช้นะคะที่หลายคนมองว่าไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่หรือมา reuse ใหม่สร้างมูลค่าให้กับของเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งวันนี้ป้ากับพี่ลูกหมีเนี่ยก็ต้องขอต้อนรับคุณพศเขียวชะอุ่มนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์กรีนชัยโปรดักต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พศสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าจุดเริ่มต้นของกรีนไทยโปรดักต์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะแล้วว่าทำไมต้องใช้ชื่อว่ากรีนไทยโปรดักต์คะครับผมทำงานบริษัทได้มีโอกาสพานักศึกษานะฮะไปสร้างฝายชะลอน้ำที่ดอยสะเก็ดค่ะคือการเดินทางค่อนข้างลำบากแต่เวลาเราไปทำแล้วเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเนี่ยทำให้เราแบบชื่นใจและมีความสุขผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็อยากทำงานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือเป็นความชอบแล้วเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทำไมเราถึงใช้ชื่อว่ากรีนไทยโปรดักต์คะตอนแรกเนี่ยเราเล็งเห็นว่าความต้องการในตลาดคือของพรีเมียมนะที่น้ำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบเนี่ยเราก็เลยออกแบบสินค้าเป็นของพรีเมียมก่อนแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์เป็นกรีนไทยโปรดักต์ครับค่ะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยมันจะมีคำว่าชะอุ่มนั่นก็คือมาจากนามสกุลของพี่โพสต์ใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อก็คือมันเรียกง่ายเนาะครับใช่ค่ะให้พี่พศพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของขยะล้นโลกในตอนนี้นิดนึงค่ะพี่พศมองคือตอนนี้ผมว่าขยะในประเทศเองประเทศไทยเองเนี่ยจำนวนมันค่อนข้างสูงขึ้นทุกปีแต่วัสดุบางตัวเนี่ยมันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ออกแบบสร้างมูลค่าได้ผมก็เลยนำวัสดุหลายๆแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถุงข้าวถุงปูนหรือเป็นฟอยล์แพคเกจิ้งเนี่ยนำมาออกแบบสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับแล้วพวกขยะที่เรานำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันจะส่งผลดียังไงคะก็คือมันทำให้ลดปริมาณขยะแล้วก็หันมาสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยเองที่นำวัสดุเหลือใช้ออกแบบครับหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเท่ากับว่าตอนนี้ขยะล้นโลกเลยเยอะล้นโลกขยะเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยมันไม่ย่อยสลายค่ะพี่ลูกมีเรามาดูผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยนะตรงหน้านี่ก็เป็นพวกกระเป๋าน่าสนใจมากอันนี้ทำมาจากอันนี้ทำจากถุงข้าวครับถุงบรรจุข้าวสารเราถุงข้าวสารแต่พวกนี้จะส่งออกไปต่างประเทศครับอ๋อค่ะแล้วนี่คือขั้นตอนการทำนี่มันเป็นยังไงคะเนี่ยก็คือหลังเราจะได้วัสดุมาเราก็นำมาทำความสะอาดแล้วก็วางแพทเทิร์นออกแบบครับแล้วก็ขบวนการผลิตครับทั้งหมดเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานมือหมดเลยครับคืออย่างนี้ว่าเราต้องเลือกลายถุงข้าวด้วยป่ะคะใช่ครับคือจากประสบการณ์ที่เราทำมา4ปีเนี่ยเราจะรู้ว่าลายไหนที่ออกแบบแล้วมีคนสนับสนุนหรือความต้องการครับเราก็พยายามเลือกละลูกค้าของเราอะค่ะพี่พศ90% เป็นต่างชาติครับแต่คนไทยก็มีนะฮะมีแต่ตอนนี้จำนวนเริ่มมากมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะแล้วสินค้าของเรามีเป็นพวกกระเป๋าแล้วก็อะไรคะอย่างอันนี้คืออะไรคะไอตัวนี้เป็นที่ใส่เศษเหรียญครับอันนี้ทำจาก PVC คือเวลาเราเข้ามาดูค่ะครับเวลาเราทำเฟอร์นิเจอร์ฮะมันจะเหลือเศษอยู่ uh-huh. เขาก็เอาเศษ PVC ตรงนี้มาออกแบบเป็นของเล็กๆครับค่ะเรานึกไม่ถึงเลยนะว่ามันสามารถมาทำกระเป๋าได้และอย่างนี้ล่ะคะคุณฟอสคะอันนั้นก็ใส่เศษเหรียญเหมือนกันแต่ uh-huh. วัสดุก็คือเป็นถุงน้ำเกลือน้ำเกลือแล้วครับน้ำยาล้างไตครับค่ะค่ะก็จะคงทนใช่ครับคือมันดูเหนียวมากลูกมีเห็นข้างหน้านี่คือพวกเครื่องประดับเป็นพวกสร้อยตัวนั้นก็คือที่มาก็คือวัสดุคือเป็นกระดาษเอียสารแมกกาซีนเปเปอร์ครับก็มาออกแบบเป็นกลุ่มแม่บ้านครับค่ะค่ะอย่างนี้พี่พศเนี่ยกว่าจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยเรามีไอเดียวาดออกมาก่อนว่าจะเป็นแนวนี้หรือว่าเราคือทีมของเราอะค่ะมีเริ่มต้นยังไงคะในการออกแบบแต่ละชิ้นก็คือเราจะสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างเช่นที่ร้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเราจะไม่มีที่ใส่ iPad ใส่ iPhone อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้ามาถามเราก็ออกแบบตอบโจทย์ไป iPhone 6 Plus ทำด้วยนะคะ มันไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เริ่มผลิตตอบโจทย์ลูกค้าครับก็คือลูกค้าต้องมีความต้องการเข้ามาในร้านสามารถมีทุกอย่างเลยครับค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าของเราคือตอนนี้ก็เป็นชาวต่างชาติค่ะค่ะแล้วคนไทยสนใจเยอะไหมคะคนไทยก็มีฮะคืออย่างนี้ที่ร้านเรานอกจากจะเป็นที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็ยังเป็นเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักศึกษาเข้าไปที่ร้านไปปรึกษาพูดคุยหรือว่า
ที่มาของวัสดุเราก็จะให้เหมือนแลกเปลี่ยนกันนะครับร้านของคุณพจน์เนี่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หอศิลปะกรุงเทพมหานครครับอยู่ชั้น4ครับร้านเปิด11โมงถึง2ทุ่มครับ11โมง2ทุ่มอยู่ที่หอศิลป์แสดงว่ามีลูกค้าต่างชาติเยอะมากเลยตรงนั้นก่อนหน้าที่จะมาเปิดตรงนี้เนี่ยทราบว่าคุณพจน์ก็ไปเปิดในแบบซุปเปอร์ที่มอลล์ต่างๆด้วยใช่ครับคือตอนแรกเลยเราอ่ะช็อปผลิตแล้วก็ออกแบบไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าคือลักษณะฝากขายก็คือจะเป็นพวก B10 ที่ล็อบที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพรอพากันดาอะไรอย่างงี้ค่ะคือมันแบบน่าใช้มากๆเลยนะคะคือแบบว่ามันเบาแล้วก็มันทนลายมันคือลายมันแบบทำให้แบบรู้สึกดีทั้งหมดเราพยายามจะซับด้วยผ้าแล้วให้มีความคงทนสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะสั่งออเดอร์ของเราเยอะไหมคะครับตอนนี้ก็เริ่มมีตัวแทนจำหน่ายที่สนใจสินค้าเราไปจำหน่ายในต่างประเทศก็จะมีที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็สเปนคือทั้งหมดเนี่ยลูกค้าจะมาที่ร้านจะมาได้แบบมาดูสินค้าเราละเห็นสินค้าทั้งหมดก็สนใจที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับอย่างนี้ตัวไหนขายดีสุดคะถ้าเป็นถ้าเป็นกระเป๋าแบบที่ขายดีคือตัวนี้จะขายดีแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นตัวนี้ครับอ๋อไว้ใส่แล็ปท็อปได้ด้วยค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วราคาล่ะคะเรื่องราคาราคาที่ร้านมีตั้งแต่100บาทถึงหลักหลายพันบาทครับค่ะทำไมพี่พจน์ถึงคิดว่าชาวต่างชาติเนี่ยถึงชอบผลิตภัณฑ์รียูสแบบนี้คะก็คือในต่างประเทศเนี่ยลูกค้าเนี่ยตื่นตัวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากครับหรือสับสนสินค้าที่นำจากวัสดุเหลือใช้มาออกแบบแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยสินค้าเราเนี่ยลูกค้าไม่เห็นเนี่ยมันจะแตกต่างกับที่กัมพูชาที่เขาเย็บตัดเย็บเหมือนกันแต่เราจะซับด้วยผ้าแล้วมีความปานีมากกว่าครับค่ะแล้วคุณพจน์มีความรู้สึกไงคะกับการทำโปรดักต์ของตัวเองที่แบบว่าเป็นการรีไซเคิลจริงๆภูมิใจไหมภูมิใจแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มตลาดตรงนี้มันค่อนข้างแคบค่อนข้างจะนิชอยู่ในตอนนี้คือคนไทยคือถ้าเกิดไม่รักจริงเนี่ยคือไม่รักจริงทุกคนทำไม่ได้ต้องยอมรับว่าตลาดมันไม่โตอย่างที่คิดแต่ในอนาคตเนี่ยผมว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าตลาดตัวนี้โตมากจะโตขึ้นครับอย่างนี้แล้วคุณโพสมองถึงอนาคตหรือว่าก้าวต่อไปของกรีนไทยโปรดักต์ยังไงบ้างคะก็หลังจากเราพัฒนาสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าละก็อยากจะมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศทำให้เราและทีมงานอยู่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะหาวัสดุอื่นๆนะฮะมาออกแบบสินค้าเพิ่มครับนะคะก็เป็นสิ่งดีๆอยากให้คุณพจน์เนี่ยฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะครับหน้าร้านนะครับอยู่ที่หอศิลปะกรุงเทพมหานครครับชั้น4ฮะร้านเปิด11โมงถึง2ทุ่มนะฮะทุกวันหยุดวันจันทร์ครับแล้วก็หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ครับ greenthaiproduct.com ครับใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พจน์มากๆเลยนะคะที่มาแนะนำโปรดักต์ดีๆพร้อมทั้งสินค้าดีๆฝีมือคนไทยแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยขอบคุณพี่พจน์มากค่ะขอบคุณมากครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยใครที่ไม่มีคู่แล้วก็รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเนี่ยก็คงจะแบบอิจฉาเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขามีคู่กันเนาะเพราะว่าวันในไทยที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมปีนี้เรายังโสดอยู่ทำไมเนื้อคู่ของเราเนี่ยยังไม่มาสักทีบางคนเนี่ยก็หันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อให้เจอเนื้อคู่ไวขึ้นใช่ในช่วงนี้เราก็เลยเอาใจคนที่ยังไม่มีคู่นะคะแล้วก็จะพาคู่ถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยก็พาคู่ไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีคู่เราจะมีเดียวแล้วจะมีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะเรามีถึง7สถานที่ค่ะมาดูที่แรกกันดีกว่านะคะว่าไปขอพรที่ไหนค่ะที่แรกค่ะพระนอนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะหรือว่าวัดโพค่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุขึ้นเลข3ค่ะเพราะว่าเป็นเลขแห่งความรักของผู้หญิงค่ะปีไหนที่ผู้หญิงขึ้นเลข3นะคะส่วนมากจะนิยมไปขอพรกับพระนอนค่ะเพื่อให้ได้คู่สมใจหมายค่ะแล้วก็ตามความเชื่อนะคะเขาบอกว่าต้องไหว้พระนอนในวันอังคารค่ะแล้วก็เวลาไหว้เนี่ยต้องมีขนมจีน3จับเสร็จแล้วก็ลาขนมจีนแล้วก็เอามาทานค่ะเส้นขนมจีนยาวๆก็จะเหมือนกับ
สายใยให้เจอเนื้อคู่ของตัวเองนั่นเองเนื้อคู่อาจจะอยู่ไกลถ้าทานขนมจีนแล้วก็ได้สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยอาจจะทำให้เจอเร็วขึ้นถูกต้องขึ้น30ก็ต้องไปกันทั้งคู่แล้วค่ะอาทิตย์ต่อไปดีกว่าอาทิตย์ต่อไปนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยไปมาแล้วนั่นก็คือพระตรีมูลตินะคะอยู่บริเวณด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในเมืองนี้เองนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีความเชื่อว่าพระตรีมูลติเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความรักสามารถดลบันดาลให้คู่รักชายหญิงเนี่ยมาขอพรที่มาขอพรเนี่ยสมหวังในความรักโดยเฉพาะจะมาไหว้ในตอนกลางคืนค่ำคืนของวันพฤหัสเวลา 3:30 นาทีตั้งนาฬิกาไว้เลยตั้งนาฬิกาเลยเดินเล่นอยู่ 3:30 ไปไหว้มาไหว้เลยนะคะเขาเชื่อว่าเป็นเวลาที่เทพถวยเนี่ยลงมายังโลกมนุษย์เพื่อรับฟังคำขอและประทานพรให้แก่ผู้ขอส่วนมากเนี่ยนิยมไหว้ด้วยดอกกุหลาบสีแดง9ดอกแล้วก็ธูปแดง9ดอกและเทียนแดง1เล่มใช่แล้วก็ไม่ไกลด้วยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะเพื่อนพี่ไปไหว้ไหว้ปุ๊บเลิกกับแฟนแต่ว่าเจอคนใหม่เลยค่ะคบกันยืดยาวเลยค่ะใช่รุ่นน้องใช่ไหมคะที่หล่อๆใช่หล่อมากเลยค่ะที่ต่อไปดีกว่านะคะสถานที่ต่อมาค่ะพระธาตุศรีสองรักค่ะจังหวัดเลยนะคะพระธาตุแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการจับมือกันระหว่างอยุธยาแล้วก็อาณาจักรล้านช้างนะคะซึ่งเป็นของประเทศลาวที่ร่วมมือกันปกป้องการรุกรานจากพม่าคนส่วนมากเนี่ยเลยนิยมไปกราบไหว้บูชากันเพื่อที่จะขอพรนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยยั่งยืนความรักก็จะยั่งยืนด้วยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเขาบอกว่าคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็จะมีแต่คนดีๆเข้ามาแต่ถ้าใครไปไหว้นะคะมีข้อห้ามอยู่อย่างนึงค่ะก็คือห้ามนำสิ่งของหรือว่าดอกไม้สีแดงไปบูชาค่ะเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นสีของเลือดแล้วก็ความรุนแรงค่ะค่ะอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเทคนิคด้วยใช่ค่ะอันนี้มาต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะใครอยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยก็ไปขอพรได้ที่หลวงพ่อนางมาวัดมัชชิมาวาสนะคะซึ่งบริเวณแถวนั้นเนี่ยนิยมเรียกวัดนี้ว่าวัดเก่าเนื่องจากวัดนี้เนี่ยเคยเป็นวัดร้างมาก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปกนะคะหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อนางเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในนั้นนะคะซึ่งผู้คนที่มากราบไหว้ก็มักนิยมขอพรเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ต่อลูกหรืออาจารย์ต่อลูกศิษย์หรือของคนหนุ่มสาวพอขอพรปุ๊บมักจะได้อย่างที่ขอค่ะมาดูสถานที่ต่อไปดีกว่าสถานที่นี่นะคะลูกหมีไม่เคยรู้นะว่าไปขอพรด้านความรักรู้แล้วต่อไปจะไปลองขอดูเพราะว่าไม่ไกลนะคะที่ต่อไปค่ะก็คือศาลแม่นาคพระโขนงนะคะวัดมหาบุตรค่ะเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าเรื่องราวความรักอันเป็นอมตะของพ่อมากและแม่นาคนะคะคนที่กราบไหว้เนี่ยก็มักจะอธิษฐานให้มีความรักที่มั่นคงเหมือนกับแม่นาคเจอคู่ครองก็ขอให้เป็นคนดีรักกันยืดยาวนะคะไม่นอกใจโดยส่วนมากเนี่ยนิยมถวายผ้าถุงชุดไทยแล้วก็ของเล่นเด็กนะคะพวงมาลัยแล้วก็เป็นของเส้นไหว้ที่แม่นาคท่านชอบค่ะก็อยู่แถวในเมืองนี้เองเนาะสุขุมวิทค่ะพระขนงก็ถือว่าความรักของทั้งคู่แม่นาคเราพ่อมากเป็นความรักที่แท้จริงใช่คือพี่เคยไปไหว้นะแต่ไม่รู้ว่าต้องขอด้านความรักคราวนี้ก็ไปขอด้านความรักดีด้วยนะคะดูพูดจริงจังมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองทั้งเจ็ดที่จริงจังเลยต่อไปด้วยไหมไปอาทิตย์ต่อมานะคะนั่นก็คือวัดเทพมนเทียนค่ะพี่ลูกหมีที่นี่เนี่ยมีพระกฤษณะซึ่งมีความเชื่อกันว่าพระกฤษณะเนี่ยสามารถประทานพรให้คนที่มาขอเนี่ยสมหวังเรื่องความรักเนื่องจากเมื่อยามที่พระกฤษณะเนี่ยท่านใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เนี่ยท่านมีนางสนมถึง 10,000 คนนะคะแต่ถึงแม้ว่าพระกฤษณะเนี่ยท่านจะมีนางสนมหรือว่านางกำนันมากขนาดไหนเนี่ยแต่ท่านก็มีจิตใจรักมั่นต่อหญิงเลี้ยงวัวซึ่งเป็นรักแรกของพระกฤษณะด้วยความมั่นคงในความรักเนี่ยทำให้ผู้คนที่ไปศรัทธาขอพรกับพระกฤษณะเนี่ยได้รับพรเรื่องความรักค่ะก็คือถ้าเคยได้ยินเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอัญเชิญพระกฤษณะเนี่ยมาบูชาที่บ้านความรักก็จะดีใช่ค่ะด้วยก็เป็นรักแท้รักเดียวกับหญิงคนแรกค่ะอีกที่นึงนะคะอยู่ที่เขาสามมุกค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะที่นี้นะคะเขาเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังค่ะของเจ้าแม่เขาสามมุกนะคะแม้จะเป็นรักอันแท้จริงนะคะแต่ก็ไม่อาจอยู่คู่ครองกันได้จนกลายเป็นคำร่ำรือว่าท่านเนี่ยจะดลบันดาลให้คนที่มากราบไหว้เนี่ยสมหวังในเรื่องของความรัก
แล้วก็ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางเหมือนดังที่ท่านเจอโดยผู้ที่มากราบไหว้เนี่ยจะนิยมนำว่าวมาถวายนะคะแล้วก็ว่าวเนี่ยเป็นบ่งบอกถึงสื่อกลางที่ทำให้เจ้าแม่เขาสามมุกเนี่ยได้พบรักนะคะแล้วก็มาเป็นเครื่องบูชานั่นเองโดยที่จะเขียนความรักลงไปที่ว่าวนั้นแล้วก็ขอพรค่ะเคยไปที่ไหนมาบ้างคะใน7ที่นี้ใน7ที่นี้นะคะก็มีที่พระขนงนะคะอ๋อที่เป็นศาลของแม่นาคใช่ก็ยังไงก็ไปกันได้นะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็พระตรีมุรติก็เคยไปพระตรีมุรติแล้วก็พระกฤษณะหลายๆคนเนี่ยก็ไปกันนะคะก็ลองดูนะคะใครที่ยังไม่มีความรักนะคะและอยากมีความรักที่ดีๆก็ลองไปขอพรดูนะคะเผื่อความรักจะสมหวังค่ะหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ไปได้นะมาทำให้ความรักของเราเนี่ยเขาเรียกว่าแน่นเฮลตี้เฮลตี้เหนียวแน่นยั่งยืนไม่นอกใจเอ้ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าพี่หมีมีคลิปอะไรนะมีคลิปดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นวัยเราแหละช่วงหน้าค่ะ